ามกลางค่ำคืนเมื่อกิจเน็บหนาวเกิดมีเรื่องราวสะเทือนใจกาสลองผู้ชนะสุรชัยถูกจับตัวไปอย่างไรร่องรอยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เคลื่อนไหวมานานไม่น้อยอุดมการไม่เปลี่ยนกำลังใจไม่ถอยความหวังที่คอยคือประชาธิปไตยบ้านเมืองบ้านเราตกต่ำเป็นขั้วตอกย้ำวุ่นวายสับสนความคิดเห็นต่างของตนส่งผลให้โดนคดีอาญาน้ำโขงคดโค้งยาวไกลอาจารย์สุรชัยลี้ไปไปลาวส่งเสียงเล่าเรียงเรื่องราวบอกกล่าวความอายุที่ทำสุดท้ายเหลือเพียงความทรงจำเมื่อแดงสยามถูกเขาพาตัวไปสามคนโดนเขาฆ่าตายโอ้สุรชัยโอ้แดงสยามใครฆ่าสุรชัยช่างโหดร้ายเห็นเป็นผักปลาใครฆ่าสุรชัยสมใจลอยตามน้ำมาร่างสุรชัยหายไปกับตากาสลองผู้ชนะถูกฆ่าโยนทิ้งน้ำมาห่อผ้าทวงมูลดั่งทวงความยุติธรรมศพลอยโผล่น้ำไม่หายสาบสูญผู้คนเพื่อนพ้องอาดูดับดื้อซึ่งสูงแล้วแดงสยามจะรึกไว้ในความทรงจำวีรชนมีนามว่าสุรชัยความดีติดรึงหัวใจอาจารย์สุรชัยหรือแดงสยามความดีติดรึงหัวใจอาจารย์สุรชัยหรือแดงสยามสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมในสังคมนะครับ
ก็กลับมาพบกันในยามค่ำคืนดึกๆนะครับของวันที่29นะครับเดือนมกราคมนะครับทางสถานีนปช. USA หลังจากที่พวกเราได้ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็มีความคิดถึงนะครับมีความคิดถึงพี่น้องที่ติดตามรายการของทางสถานีนปช. USA นะครับก็ทักทายกันมาทางหน้า C-Box ด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาสมาชิกหรือผู้เคยติดตามรายการของทางสถานีนปช. USA นะครับก็แวะเวียนเข้ามานะครับไม่ทราบว่าหน้า C-Box ผมเป็นอะไรนะครับมันมองไม่เห็นพี่น้องเลยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกเครื่องหนึ่งเข้าไปดูนะครับครับวันนี้เรากลับมาพบกันในรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่เรานั่งคิดหาเรื่องราวที่จะมาพบปะพี่น้องนะครับหาโอกาสที่จะมาพบปะกับผู้รักชาติรักประชาธิปไตยด้วยกันนะครับก็เลยนั่งคิดวันนี้เราน่าจะมีรายการใหม่ออกมาพบกับพี่น้องสักรายการหนึ่งนะครับผมเองก็เลยนั่งคิดแล้วก็ปรึกษากับคุณนกขมิ้นนะครับก็เลยได้ชื่อรายการมาเป็นรายการสนทนาภาษาชาวบ้านนะครับซึ่งเราเองก็เปรียบเสมือนชาวบ้านเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมนะครับก็เลยคุยกับคุณนกขมิ้นนะครับว่าเรามานั่งคุยกันพบปะทักทายกับพี่น้องเรานานาสาระสะเพละกันดีไหมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขบวนการต่อสู้ของพวกเราต้องหยุดชะงักหรือขาดการติดต่อไปนะครับวันนี้คุณนกขมิ้นก็อยู่ในห้องสตูดิโอของเราแล้วนะครับ ก็เข้ามารอที่จะพบกับพี่น้องก็เดี๋ยวผมจะทักทายคุณนกขมิ้นนะครับแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันสวัสดีครับคุณนกขมิ้นครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ขบเคียวครับไม่สวัสดีพี่น้องผู้รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยเหรอนกขมิ้นอ่ะพี่น้องคนไทยอยู่ในใจของนกขมิ้นหมดทุกๆคนนะคะแต่นกขมิ้นอ่ะนะมันชะหักไปนิดนึงคือได้ฟังเพลงเกี่ยวกับอาจารย์ต้องมาตายแล้วก็ถูกโยนแม่น้ำโขงนกขมิ้นอยากจะบอกว่าแม่น้ำโขงจ๋าช่วยดูอาจารย์ด้วยคือมันเป็นอย่างนี้แหละพี่กมเกียวนกขมิ้นก็ขอฝากคิดถึงคนไทยทั่วประเทศที่เราร่วมชะตาเดียวเหมือนกันขอให้พี่น้องรับรู้ว่านกขมิ้นและก็พี่กมเกียวแล้วทุกๆคนไม่เคยหนีหายไปไหนถึงแม้นว่าอาจารย์สุรชัยจะอยู่หรือตายแกจะอยู่ในใจเราพี่กาสลองพี่ภูชนะแล้วก็ดีเจสุนโฮแล้วก็พี่โกติทุกคนก็ถือว่าอยู่ในใจพวกเราทุกคนค่ะพี่กมเกียวครับก็ช่วงนี้ก็เป็นประเด็นร้อนนะครับกับการหายตัวไปของอาจารย์สุรชัยแล้วก็สหายผู้ติดตามอีก2ท่านนะครับคือสหายการสลองแล้วก็ภูชนะนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่วันนี้เกิดขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็น1เดือนกับอีก17วันนะครับอีก17วัน1เดือนกับ17จะเข้าวันที่18แล้วนะครับก็เรายังไม่มีท่าทีว่าเราจะได้พบอาจารย์แล้วก็สหายทั้ง2คนนะครับเป็นการหายตัวไปตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะติดต่อท่านทั้ง3บุคคลทั้ง3ได้นะครับก็เป็นประเด็นจนเกิดเป็นประเด็นให้พวกเราต้องมาทะเลาะกันเองนะนกขมิ้นปรากฏเห็นไหมตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม Facebook อะไรต่างๆนะครับเกิดความขัดแย้งกันเกิดทะเลาะกันเองนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเห็นแล้วเราก็อดสลดใจไม่ได้นกขมิ้นเห็นพี่น้องเราทะเลาะกันกับเรื่องการที่มันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจน่าเศร้าสลดแล้วก็น่าจะทำให้พวกเราเนี้ยเกิดความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องประชาชนนะหมู่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเป็นโอกาสเป็นวิกฤตนะครับมันเป็นวิกฤตที่พวกเราน่าจะสร้างความสามัคคีแต่มันทำเป็นวิกฤต
ทำให้พวกเราต้องกลับมาทะเลาะกันเองนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเองนะครับผมเองพยายามที่จะเตือนพี่น้องนักต่อสู้ด้วยกันนะครับว่าเราอย่าไปอยู่ในเกมของเผด็จการนะครับเราต้องคิดให้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการเราต้องคิดให้ก้าวหน้ากว่าเขานะครับวันนี้เราตกอยู่ในเกมของเผด็จการจนเขาทำให้พวกเราต้องมาทะเลาะกันเองนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้นกขมิ้นมีอะไรอยากจะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกับพี่บ้างเตรียมข้อมูลอะไรมาบ้างดกขมิ้นดกขมิ้นอ่อนเอิญนะดกขมิ้นขอบอกไปทางพี่น้องเราคือตอนนี้อ่ะนะสถานการณ์ถึงเราความคิดเห็นต่างกันแต่ดกขมิ้นรู้ว่าไม่ว่าคนที่คิดว่าอาจารย์ตายหรือมีคนคิดว่าอาจารย์ยังอยู่คือตอนนี้ต่างคนต่างเป็นห่วงอาจารย์ทั้งสองฝ่ายแต่ดกขมิ้นเข้าใจนะพวกเรานักสู้ทุกคนน่ะคือเข้าใจฮะว่าบางคนก็เห็นศพเห็นอะไรเห็นว่าตรวจ DNA ผู้ชนะหรือการสลองคือนะดกขมิ้นเข้าใจความรู้สึกจุดนี้เพราะดกขมิ้นเองก็อยู่ในจุดนี้ถึงกับว่าดกขมิ้นก็เข้าใจนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ศพเขาก็ได้ความคิดก็เลยคิดต่างกันจุดนี้แต่ในแง่มุมของดกขมิ้นคิดว่าเราเห็นต่างกันระหว่างเป็นกับตายแต่ดกขมิ้นถือว่าพวกเราเนี่ยต่างรักอาจารย์ต่างคิดถึงอาจารย์ไม่ว่ากลุ่มสองกลุ่มนี้จะแตกยังไงคือทุกคนอยู่ในอาการเศร้าสลดนะแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนก็ไม่เงียบนะไม่เงียบเราต้องตะโกนบอกเขาหรือทุกคนที่มาตายเนี่ยดกขมิ้นก็เข้าใจจุดนี้แต่อีกกลุ่มเขายังคิดว่าอาจารย์ยังไม่ตายนะอาจารย์ยังไม่ตายถ้าเราตะโกนคนจุดนี้ก็เหมือนกับว่าเราไปแช่งอาจารย์นะแต่แท้จริงไม่ใช่แช่งหรอกคือความคิดมันออกมาแบ่งกลุ่มเป็นว่า50 50ความคิดมันออกมาเข้าคือเขาเป็นว่าในความคิดของทุกๆคนแม้แต่ดกขมิ้นเองก็ยังมีความรู้สึกว่าอาจารย์ยังไม่ตายแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์ตายไปแล้วคือสองอย่างนี้ดกขมิ้นในฐานะที่ว่าคือยังสับสนกับตายไม่ตายเหมือนกันแต่ทีนี้ดกขมิ้นเข้าใจพี่น้องทุกคนนะอยู่ในอาการคือเศร้าอ่ะอยากจะระบายอยากจะทวงความยุติธรรมและอยากจะบอกพี่น้องคนไทยว่ากลุ่มที่เรามาเถียงกันที่เรามาพูดถึงกันเนี่ยเราไม่ได้แตกแยกกันนะเรารักกันนะแต่เรามาพยายามจะหาทางช่วยกันคือทุกคนอยากจะบอกพี่น้องว่าขอบใจแสดงออกเพราะเรารักอาจารย์กันทั้งสองกลุ่มคือพวกเรานักประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีเจตนาที่ว่าเราจะไปสาปแช่งให้อาจารย์ตายจริงหรือเจตนาที่ว่าเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่ศพที่เห็นมันคือความจริงหรือเป็นเจตนาที่ว่าอาจารย์ตายแล้วจริงดกขมิ้นมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะพี่คมเกลียวก็อย่างทั้งพี่คมเคียวทั้งทุกคนไม่ว่าพี่อเดกหรือด็อกเตอร์เพียงดินหรือป้าหนิงหรือป้าเพียนหรือทุกคนก็แล้วแต่พวกเราเข้าใจนะพวกเราเป็นนักสู้คือเราเข้าใจอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดแบบว่าด็อกคาเมนก็เหมือนจะช็อกเลยนะที่รู้ข่าวว่าอาจารย์หายไปแล้วก็มาเจอศพมันเป็นอารมณ์ที่ด็อกคาเมนช็อกจริงๆอ่ะเลยมันบอกไม่ถูกอารมณ์ช่วงนั้น3วันดกขมิ้นทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยากจะพูดอะไรก็มันแน่นไปไม่มันแน่นไปหมดนะพี่คมเคียวอย่าร้องแต่ใช่แต่ที่ไม่ร้องหรอกพี่คมเคียวแต่ว่าดกขมิ้นพูดนี่เพื่อที่จะว่าคือดกขมิ้นเป็นคนอย่างนี้แหละพี่ในรายการนี้ดกขมิ้นไม่ร้องหรอกแต่อยากจะบอกทุกคนว่า
เราเห็นต่างตายกับไม่ตายเนี่ยเราแท้จริงเรารักกันเพราะเราต่างคนต่างเป็นห่วงอาจารย์สวยใจกันนะแต่ดอกคามินไม่ใช่พูดแบบว่าร้องแหละแต่พูดแบบเสียงของดอกคามินน่ะขอให้ต้องการว่าพี่น้องเราทุกกลุ่มเนี่ยเราต้องมาปลองดองกันนะอะไรนิดอะไรหน่อยเราอย่าถึงขั้นเราต้องด่ากันหรือเราต้องเอามาประนามกันอย่างน้องตีโต้นะฝากบอกน้องตีโต้ด้วยดอกคามินก็นิยมชมชอบในรายการน้องที่ออกอาจารย์ออกคือออกข่าวกับอาจารย์สุรชัยนะก็น้องก็อยู่ในรายการของอาจารย์สุรชัยสำหรับพี่ดอกคามินอยากบอกน้องตีโต้ว่าน้องตีโต้ให้น้องคิดด้วยว่าทุกคนก็รักอาจารย์นะไม่ว่าพี่คมเคียวหรือพี่อเดกหรือด็อกเตอร์เพียงดินหรือทุกคนไม่ว่าอาจารย์จูพงหรือทุกคนที่ดอกคามินไม่ได้เอ่ยชื่อแต่อยากจะบอกน้องว่าทุกคนมีความเจ็บปวดเหมือนกันแต่การที่เราไปนำเสนอชี้แจงข่าวเป็นแบบว่าอาจจะไม่น่ารักสักนิดนึงแต่ว่า พี่ดอกคามินเห็นว่าขอให้น้องคิดใหม่นะน้องเพราะรายการของพี่ดอกคามินกับพี่คมเคียวไม่ได้เป็นรายการที่ต้องมาแก้ต่างเราไม่มีคำว่าแก้เรามีแต่ว่าเราให้รักกันรบรองดองกันเข้าใจอารมณ์น้องที่เวลาพูดอาจจะอัดอั้นอาจจะคิดว่า ในเมื่อกูรู้ข่าวว่าอาจารย์ตายเนี่ยแล้วทำไมทุกคนไม่คิดแบบกูคือบอกน้องว่าพวกเราน่ะมันมีความรู้สึกไม่ไกลไปจากน้องคือมีความรู้สึกเท่ากันเหมือนกันหมดไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปคือพี่ดอกคามินอยากจะบอกน้องตีโต้นั่นแหละว่าอย่าไปเที่ยวว่าพี่อเดกเลยหรือพี่กมเกียวเลยทุกคนน้องบอกฟังพี่ดอกคามินนะทุกคนตอนนี้หาทางช่วยกันคือพี่อาจารย์สุรชัยถ้าแกมีชีวิตอยู่แกก็ต้องหาทางช่วยหรือถ้าคิดว่าอาจารย์สุรชัยตายแล้วทุกคนก็หาทางที่ว่าต้องแจ้งกระแสนี้ไปทางโลกให้ทั่วถึงและตอนนี้ทั้งพี่อเดกทั้งพี่ด็อกเตอร์เพียงดินเขาก็ประสานงานUNทุกกับสายงานที่เขาทำได้เขาไม่ใช่ตั้งแต่พูดเขาก็พยายามทำทุ่มเทบททุกอย่างแต่ความหมายของดอกคามินไม่ใช่ว่าอะไรนะถ้าน้องตีโต้ได้ฟังรายการคือพี่ดอกคามินไม่ได้ติน้องนะคือรักน้องบอกตรงๆพี่ดอกคามินรักน้องแต่พี่ดอกคามินจะเข้ามาเป็นผู้เคลียร์แล้วก็พี่ดอกคามินก็เข้าใจนะพี่คมเคียวเนี่ยอาการซมไปเหมือนกันรู้ข่าวว่าอาจารย์หายไปพอมารู้ศพก็เหมือนกันใช่ความคิดของเราทุกคนมันอาจจะแตกต่างกันตอนนี้แต่พี่ดอกคามินบอกว่าการตายของอาจารย์สุรชัยเดี๋ยวต้องขอเวลากันสักนิดหนึ่งในเมื่อเขาบอกว่าสบายดีหรือในเมื่อเขาบอกว่าอีก 2-3 เดือนอาจารย์ออกมาหรืออะไรแต่ว่าไม่ใช่เราได้ความจุดนี้แล้วเราจะนิ่งกันเราไม่นิ่งกันหรอกเราก็ต้องตะโกนเหมือนกันแหละว่าคนหายหรือคนตายเนี่ยศพเขาไปอยู่ไหนเหมือนอย่างอาจารย์สวยใจหรือตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเราสำหรับพี่ดอกคามินก็คิดแบบนี้นะน้องตีโต้แล้วก็อยากจะให้ทุกกลุ่มอย่าเที่ยวมองกันผิดขนาดตอนนี้นะณเวลานี้ดอกคามินยังเหลือเปอร์เซ็นต์ 1% ที่ภาวนาว่าเปอร์เซ็นต์นี้ขอว่าปฏิหารให้อาจารย์รอดจริงๆตามกระแสที่ไม่ว่าวงในหรือใครว่าคือในด้านความรู้สึกของเรามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เราชุ่มชื้นทำให้เรามีกำลังใจแต่ถ้าว่าอาจารย์ตายแล้ว 99% เนี่ยเรารู้ถึงความห่อเหี่ยวแต่เราก็ต้องตั้งใจสู้เลยดอกคามินจะบอกว่าอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่หรือตายไปเราพวกที่อยู่นี่ก็ต้องสานต่อกันอยู่ดีอ่ะเราต้องรักกันเราต้องสมานจากอะไรนิดอะไรหน่อยเราอภัยให้เถอะพี่น้องแล้วก็ขอให้คนไทยในประเทศรับรู้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่มาทำรายการอะไรต่างๆเนี่ยกำลังหาทางช่วยพี่น้องเราทั้งประเทศอยู่ตอนนี้ค่ะพี่คมเกียวพูดต่อค่ะครับก็ขอบคุณนะครับแต่ก็ต้อง
้องยกขมิ้นนิดนึงนะครับเราพาดพิงถึงคนที่3แต่ก็ดีนะครับเป็นการเตือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนะครับน้องตีโต้สายตีโต้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยถ้าเรามองให้เป็นถ้าเรารู้ให้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการแล้วการหรือพวกที่เขามีอำนาจในประเทศไทยนะครับคือพวกเผด็จการเนี่ยเขามีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆนะครับเขาจะทำเรื่องราวสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในเกมของเขาเนี่ยมันหลายครั้งที่ผ่านมาทำให้พวกเรามองเห็นแล้วให้พวกเรารู้ทันนะครับก็ขออยากจะฝากนะฝากไปถึงพี่น้องเราทุกคนนะครับไม่ว่าอาจารย์เรื่องกรณีของเรื่องของอาจารย์สุรชัยนะครับการเห็นต่างนะครับบางท่านก็อาจจะคิดว่าอาจารย์เสียชีวิตบางคนก็อาจจะคิดว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือความเห็นต่างนั่นคือสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับที่ใครก็สามารถที่จะคิดได้แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อคนเห็นต่างหรือคิดต่างตัวเองแล้วกับตัวเองแล้วไปโทษเขาไปโจมตีเขาไปกล่าวหาว่าร้ายเขานะครับมันผมว่ามันไม่ใช่นะครับเราจะตกเป็นเครื่องมือของเขาโดยเราไม่รู้ตัวนะครับขอให้พวกเราทุกฝ่ายนะครับทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กับอีกฝากหนึ่งที่คิดว่าอาจารย์เสียชีวิตแล้วนะครับอยากให้ทุกคนทุกฝ่ายนะครับหันหน้าเข้าหากันนั่งคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดหายไปจริงๆเราจะทำยังไงถ้าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เราจะทำยังไงนะครับอยากให้ทุกฝ่ายที่เห็นต่างนะครับมานั่งคุยกันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความจริงนะครับเพื่อที่จะคือไม่อยากให้ประเด็นความขัดแย้งมันเกิดขึ้นในกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเราจะเอาวิกฤตนี้โอกาสนี้มาเป็นโอกาสไหมวิกฤตที่อาจารย์สุรชัยกับสหาย2คนหายไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะแก้ไขสถานการณ์เราจะตามหาแบบไหนเราจะเรียกร้องยังไงเรามาคุยเรามาปรึกษาเรามาหาวิธีร่วมกันแบบนี้จะดีกว่าไหมดีกว่าว่าไปมองอีกคนนึงที่เห็นต่างนะครับแล้วพยายามที่จะให้เขาเป็นคนผิดหรือพยายามที่จะไปบอกว่าคนที่เห็นต่างกับตัวเองเนี่ยคิดผิดนะครับเรามานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ไขยังไงในส่วนของคนที่เห็นว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่มีวิธีการต่อสู้หรือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอาจารย์หรือคน2คนที่ติดตามอาจารย์ไปด้วยอย่างไรส่วนคนที่คิดว่าอาจารย์เสียชีวิตแล้วฝ่ายกลุ่มที่คิดว่าอาจารย์เสียชีวิตแล้วกับสหาย3คนจะทำยังไงต่อไปจะดำเนินการต่อไปแล้วทั้ง2กลุ่มเนี่ยทั้งผู้เห็นต่างกันเนี่ยทั้งคนเห็นว่าอาจารย์มีชีวิตอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่คิดว่าอาจารย์เสียแล้วเนี่ยจะร่วมมือกันตามหาหรือทวงเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับอาจารย์กับสหาย2คนนั้นอย่างไรจะไม่ดีกว่าหรือจะไม่ดีกว่าการที่พวกเรามานั่งทะเลาะกันแล้วโยนความผิดไปใส่ร้ายคนโน้นคนนี้จากมโนคติของตัวเองจากความคิดของตัวเองคิดว่าตัวเองคิดถูกคนเดียวนะครับอันนี้ผมอยากฝากขอให้ยุติการเรื่องของความขัดแย้งกรณีของการหายตัวไปของอาจารย์สุรชัยแล้วก็สายภูชนะแล้วก็กาสลองนะครับแล้วก็มานั่งจับกลุ่มการหันหน้าเข้าหากันทักทายกันเข้าไปหาแนวทางต่อสู้หาแนวทางแก้ไขหาแนวทางแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสคิดให้ก้าวหน้าเราจะทำอย่างไรนะครับเราอย่าตกไปอยู่ในเกมของเผด็จการจนเกินไปจนทำให้พวกเราต้องมาเสียกระบวนการการต่อสู้นะครับอยากจะขอฝากนะครับปัญหาต่างๆนะครับการสูญหายนะครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดกันแบบบื้อๆซื่อๆนะครับพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับในส่วนที่เห็นว่าอาจารย์สุรชัยหายไปเนี่ยหรือว่าเสียชีวิตไปเนี่ยจะทำอย่างไรครับอาจารย์สุรชัยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพวกเราที่ต่อสู้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยพวกเราจะต้องหยุดสู้หรือว่าอาจารย์สุรชัยมีชีวิตอยู่
การต่อสู้ของพวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนระบอบได้ไหมสามารถที่จะไปสู่ปลายทางสู่เป้าหมายได้ไหมนะครับการสูญเสียนะครับการต่อสู้การสูญเสียบนเส้นทางการต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับนักปฏิวัตินักต่อสู้เขาก้าวข้ามแล้วนะครับมีแต่พวกเราที่มาจมปลักนะครับมีแต่คือในความขัดแย้งตรงตอนนี้นะนกขมิ้นคือเรามองเห็นว่ามันเป็นความขัดแย้งของผู้เชียร์มากกว่าของแฟนคลับของผู้ที่ศรัทธามากกว่านะครับที่มันเกิดขึ้นส่วนตัวของผู้หายแล้วเนี่ยนะครับนักปฏิวัติจริงๆเนี่ยผมบอกตรงๆเลยเรื่องความตายเรื่องการติดคุกเรื่องการต้องหนีลี้ภัยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักปฏิวัตินะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเรานะครับบางทีเราอย่าไปคิดแทนคนอื่นนะครับเราไม่ใช่ว่าเราใจดำนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นห่วงเป็นใยแต่ความจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจบริบทของนักต่อสู้แต่ละท่านนะครับคนที่ออกมาต่อสู้ตรงนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยว่าเขายอมเสียสละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะครับก็เสียสละเพื่อส่วนรวมเขาเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนทั้งนั้นนะครับที่เขาต้องโดนกระทำจากอำนาจของเผด็จการนะครับก็อยากจะฝากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผมไม่อยากจะเอ่ยถึงเอาถือว่าเป็นพวกที่ประสบได้รับชะตากรรมหรือได้รับผลกระทบจากเผด็จการนะครับที่ต้องอพยพหนีลี้ภัยไปต่อสู้อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราเคารพเราให้เกียรตินะครับเราให้เกียรตินักต่อสู้เหล่านี้นะครับที่เขายอมเสียสละนะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องน้องขมิ้นมีอะไรอยากตอบเชิญน้องขมิ้นน้องขมิ้นคิดว่านะการที่ว่ามีอาจารย์หายไปเนี่ยเราเข้าใจฮะเพราะเราโต้แย้งกันมาเยอะแล้วแต่ที่นี้น้องขมิ้นอยากจะพูดถึงว่านี่แหละมันเป็นจุดทางเขาต้องการโจมทำลายให้เรามันเหมือนกับว่าเป็นการเขย่าขวัญเขย่าพวกคนไทยทุกคนหรือพวกนักต่อสู้ทุกคนก็เหมือนประมาณว่าในเขาจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูหรือว่าให้คิดข่มว่ามึงจะอยู่ตรงไหนกูก็สามารถฆ่าได้ทุกคนหรือจะคิดแบบไหนก็แล้วแต่ความคิดเพราะไอ้พวกทรราชนี้มันคิดแบบนี้ตลอดเวลาไม่ว่าไอ้ประยุทธ์หรือทีมไอ้พวกนี้ต่างๆหรือไอ้พวกไอ้ศรีวราไอ้เหรียญทองหรืออะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกว่าเขาต้องการให้เราเดินเข้าไปในเกมของเขาเนี่ยเท่ากับเราเดินเข้าไปเกมของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับพี่เหนียนแล้ว3วันหรือ4 5วันมาเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงข่าวอะไรเลยเรามีแต่เรื่องตายกับไม่ตายของอาจารย์สุรชัยแต่ทีนี้ในมุมมองของนกข้างนี้เห็นว่าการตายของอาจารย์สุรชัยมันเป็นเรื่องที่ว่ามันปกติสำหรับพวกเราพี่น้องเพราะพวกเราเนี่ยมันตายไปเยอะเนี่ยที่เป็นการฆ่าพระฆ่าพระที่ไอ้ทางภาคใต้ตอนล่างพี่น้องก็เห็นข่าวกันหมดทุกคนเพราะฆ่ายังไอ้พวกที่ว่าที่ว่าละคนน่ะไม่ชื่อนะแต่ดอกคามินจะบอกสิทธิพวกนี้เนี่ยเห็นไอ้พวกทรราชไอ้พวกไอ้ประยุทธ์พวกนี้ทำปนปี้กับประเทศไทยถึงขนาดนี้ฆ่าคนถึงขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์สุรชัยหรือตาทลองหรือปูชนะหรือโกติหรือดีเจสุนโงและทีนี้เป็นพระเป็นชาวบ้านเป็นอะไรทุกอย่างตอนนี้แล้วตอนนี้พวกนี้ทำไมมันเงียบอ่ะถามว่าปากมันไปอมอะไรอยู่นี่เข้าใจนะขอพูดถึงทางด้านมายึดอำนาจบอกว่าจะเข้ามาเพื่อจะให้แดงนี่คือแผนการเขาทั้งหมดทำให้เกิดเหลืองแดงทำให้เกิดทะเลาะกันให้เกิดใส่ร้ายคนนั้นทั้งหมดคำว่าณของเขานี้คือใครพี่น้องประชาชนอย่าหลงทิศทางนะไอ้ตัวจุดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ขวางเราขวางเรานี่คือเป็นขวางที่ต่อต้านเราไม่ชอบแบบนี้
เราไม่ชอบบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ความเราอะนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความลับลูกเดียวความเขามันมีเยอะมันมีทั้งระบบนะพี่น้องกรมน.นี้เหมือนกันน่ะเขามีกระจายกันทั่วประเทศเพื่อที่จะไปอยู่จุดหมู่บ้านตำบลจังหวัดอำเภอมันอยู่ทั่วไปหมดเพราะเป็นลิ้วล้อเขาเป็นหมารับใช้เขาดอกขมิ้นจะใช้คำอย่างนี้ศักดิ์ศรีของกรมน.ถามว่าคุณทำเพื่อคนไทยหรือคุณทำเพื่อโจรแต่เดี๋ยวนี้โจรน่ะนะมันเข้ามาแบบโจรมันก็เลี้ยงแบบโจรให้ทุกคนรู้ว่ายกขมิ้นจะแจ้งนะไอชุดนี้น่ะไอชุดอันตรายต่อประชาชนนะมันมีทั้งทหารมันมีทั้งศาลแล้วมันมีทั้งรัฐธรรมนูญโจรทั้งองค์กรอิสระมันมีพวกกปปสมันมีพวกพรรคประชารัฐมันมีพวกพรรคประชาธิปัตย์มันมีทั้งกรมน.มันมีทั้งนายทุนผูกขาดแล้วที่ใหญ่ที่สุดมันมีองค์ขบวน48คน18คนนี้ไม่คือประชาชนคนไทยอ่ะทุกคนเนี่ย18องค์ขบวน4นี้ไม่มีสักคนที่อยู่ข้างเราถ้ามีเขาก็ต้องออกมาพูดมั่งเฮ้ยทุกวันนี้มึงหยุดกันนะกูไม่เห็นด้วยทำไมไม่พูดอ่ะแล้วไอ้พวกสำคัญก็เหมือนกันพวกนักวิชาการต่างๆเนี่ยและไอ้พวกสิทธิมนุษยชนไทยเนี่ยแล้วตอนนี้ถามว่าคนไทยจะไปพึ่งใครเนี่ยระบบนี้นะระบบลิ้วล้อของเขาทั้งนั้นน่ะคือนกขมิ้นถ้าพูดอ่ะมันต้องพูดตรงจุดแต่ทีนี้ประชาชนจำไว้นะพวกเราเนี่ยมันคือเป็นผู้โดนพวกนี้กระทำมาตลอดแต่ทีนี้เรากะว่าเราจะมาหาวิธีการยังไงหนึ่งทำไมพวกเราต้องหนีไปออกต่างแดนเพราะเราต้องการหาจุดยืนที่เราต้องตะโกนบอกเขาว่าพี่น้องทุกคนครับพี่น้องทุกคนคะทุกคนในประเทศที่วุ่นวายที่ประเทศป่วยที่ประเทศไม่มีจะกินที่มันตกต่ำที่มันสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คนถูกลอยแพลงเหมือนกับถูกกันทั้งหมด68ล้านคนมันมาจากคือดอกขมิ้นทับนะมันจะให้พวกนี้เป็นริ้วล้อว่าไอ้คนที่เชื่อมต่อเห็นไหมปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไอ้พวกที่พี่น้องนี้ให้เข้าใจด้วยว่าไอ้สุเทพเทือกสุบรรณนี่คือหมาริ้วล้อของเขาเที่ยวตะโกนเที่ยวกระโจมข่าวมันถือว่ามันเป็นคนของเจ้าไงมันพูดอะไรไม่มีใครกล้าแตะต้องมันไม่มีใครกล้าทำอะไรมันเพราะว่าพวกต่างๆนี้มันอยู่ภายใต้ระบบของเจ้ามาตลอดเจ้าก็เหมือนกันน่ะที่เราเคยคิดว่าเขาดีต่อประชาชนนี้ขอโทษนะพี่คมเกียวที่ต้องพูดดอกขมิ้นมันเป็นนิสัยอย่างถ้าพูดดอกขมิ้นต้องพูดมาจากต้นตอคือเรามานั่งเถียงกันอาจารย์ตายอย่างโน้นใครฆ่าอาตาคือมันไม่มีผลอะระบบนี้แหละที่มันพยายามทำลายกวาดล้างพวกเราแล้วก็พยายามหยิกให้เราทะเลาะกันตอนนี้เราอยู่ภายใต้สงครามพี่น้องฟังให้ดีนะเราอยู่ขณะนี้อยู่ภายใต้สงครามระหว่างประชาชนกับไอ้พวกเผด็จการนี้แต่อยากจะให้พี่น้องทุกคนว่าอย่าหลงทิศทางตอนนี้มันต้องการจะทำลายให้เราแตกแยกกันพี่น้องฟังให้ดีนะตอนนี้เราสงครามกันมันต้องการทุบหม้อข้าวของเรามันเป็นอย่างนี้นะพี่คนเพียวคิดเหมือนดอกขมิ้นไหมคะเอาพี่คนเพียววิเคราะห์ตรงนี้หน่อยค่ะจริงๆแล้วมันก็เหมือนอย่างน้องดอกขมิ้นพูดนะครับสังคมไทยวันนี้มันเกิดวิกฤตมันเกิดวิกฤตเกิดความแตกแยกนะครับซึ่งมันเป็นโรคเรื้อรังมาตั้งนานนะครับเกือบร้อยเป็นร้อยๆปีแล้วก็ว่าได้นะครับมันกลายเป็นสงครามนะครับเป็นสงครามชนชั้นนะครับเป็นสงครามชนชั้นเป็นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงโอกาสแย่งชิงความยุติธรรมนะครับแย่งชิงความเป็นธรรมสังคมชนชั้นมันเกิดขึ้นจากชนชั้นผู้ปกครอง
กดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบนะครับประเทศไทยเราตอนนี้มันเหมือนกับคุณนกขมิ้นพูดนะครับมันตกอยู่ในภาวะสงครามแต่เป็นสงครามภายในเป็นสงครามชนชั้นระหว่างชนชั้นผู้ปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับซึ่งวันนี้นะครับประเทศไทยจำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับการผ่าตัดจะต้องมีการสูญเสียนะครับมันจะต้องตัดเนื้อร้ายออกตัดเนื้อร้ายทิ้งนะครับภาวะสงครามทางชนชั้นในประเทศไทยเป็นพี่มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากเกินจะเยียวยาน้องขมิ้นประเทศไทยนะมันอาจจะหนีการหลีกเลี่ยงหรือเลี่ยงความสูญเสียหรือการปะทะกันไม่ได้นะครับสถานภาพสถานการณ์บ้านเมืองเราน่าเป็นห่วงพี่คมเคียวความยากนะด็อกขมิ้นมองแล้วว่าตรงที่ข้ามประชาธิปไตยที่มันตรงยากสุดๆก็คือความคิดไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไงคือนี่คือเป็นความคิดของด็อกขมิ้นว่าถ้าว่าประชาชนคนไทยอ่ะความคิดเราไปตรงกันหมดเราอย่ามาขัดแย้งกันเองน่ะคือเราเดินหน้าเราต้องสู้กับไอ้พวกทรราชนี้ให้ได้ตอนนี้เรามีแต่ว่าไอ้พวกไอ้ทหารไอ้พวกนี้ต่างๆเนี่ยเราทํายังไงให้สิ้นการยึดอํานาจหรือการที่ว่าเอาทหารมาข่มขู่เนี่ยเราจะทําแบบไหนมันอยู่ที่ประชาชนต้องให้ความร่วมมือด้วยและประชาชนเนี่ยสำคัญนี่จุดที่ยากที่สุดของนกขมิ้นมันอยู่ที่ประชาชนคนไทยเพราะตอนนี้กำลังหันเหคิดไปทางคนนู้นคิดไปทางทำไมเราไม่คิดว่าที่เราอยู่ป่วยกันทุกวันนี้เนี่ยมาจากใครใช่พี่นกขมิ้นนี่คือจุดอ่อนของระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าความคิดเห็นที่มันแตกต่างเนี่ยมันดีไหมมันก็มีดีในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่ไม่ดีเราต้องรู้จักภาวะการนะครับเราต้องรู้จักสถานการณ์การที่จะนำมาใช้นะครับในความเห็นต่างหรือหาจุดจบหาข้อเรื่องดีนะครับแต่เราเอามาให้มันใช้ในขบวนการต่อสู้สงครามชนเราจะเอาประชาธิปไตยมาใช้ความคิดที่หลากหลายจนไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยนี่คือจุดอ่อนที่นะครับหากพวกเอาความเห็นมาใช้กับขบวนการต่อสู้ที่เราอยู่ในช่วงที่เราจะต้องการเนี่ยจะเป็นความเห็นพ้องต้องกันมันต้องเป็นความคิดมองไปในทิศทางเดียวกันเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ลงมือร่วมกันทำในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือความสามัคคีนะครับความสามัคคีแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำอะไรอันเนี้ยเป็นส่วนดีเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับในคำว่าประชาธิปไตยนะครับในขบวนการต่อสู้เนี่ยอย่างนกขมิ้นว่าเมื่อกี้นะครับมันยังไม่ตกผลึกทางความคิดต่างคนก็ต่างคิดจนนำไปสู่การแตกแยกจนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยที่เราเห็นเกิดขึ้นอยู่เนี่ยถ้าวิกฤตที่มันเป็นโอกาสกรณีอย่างกรณีที่เราพูดเป็นเมื่อกี้นะครับว่าเรื่องของอาจารย์สุรชัยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักถ้าเราเห็นพ้องต้องกันถ้าเราปรึกษากันนะครับมีกลุ่มมีก้อนมีองค์กรนะครับที่ออกมาร่วมต่อสู้เนี่ยมานั่งปรึกษาหารือกันเราเอาวิกฤตกรณีที่อาจารย์สุรชัยหายไปเนี่ยมาเป็นโอกาสมาปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากนะมันจะเกิดประโยชน์มากกับขบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยพวกเราเนี่ยนะครับยังไม่เกิดความเป็นเอกภาพนกขมิ้นมันยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่เป็นเอกภาพอ่ะนะครับมันยังเป็นอนาธิปไตยอยู่ครับมันยังเป็นอนาธิปไตยต่างคนต่างคิดมันเลยไม่เป็นพลังอ่ะซึ่งตรงนี้พี่พูดมากนะน้องขมิ้นมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องเราจะพยายามเน้น
ใช่ใช่พี่คมเคียวไอ้จุดนี้คือพวกมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาน่ะพี่คือในความคิดของดกขมิ้นนะจุดต่างๆจุดสร้างความแตกแยกจุดวาทกรรมจุดอะไรต่างๆเนี่ยพวกมันตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นฐานป้องกันพวกมันเองก็อย่างเนี้ยอย่างเรามาโต้เถียงกันเรื่องเรื่องทุกเรื่องอ่ะแต่ไอ้พวกนี้นะสังเกตอ่ะมันเข้ามามันจะมีวาทกรรมใส่ร้ายคนนั้นใส่ร้ายคนนี้เอาคนนั้นมาเป็นแพะรับบาดทั้งที่ทุกอย่างมันเป็นมาจากเขาทั้งนั้นเลยมันเป็นยุทธวิธีของเขาเนาะขมิ้นต้องเข้าใจใช่พี่น้องที่กำลังรับฟังนะครับพี่น้องที่กำลังรับฟังที่ชนเนี่ยต้องมาทะเลาะกันเองนะครับตอนนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับคือคนไทยตอนนี้ตกอยู่ในสภาพที่ตกเป็นการที่เขาใช้ให้ประชาชนเนี่ยมาทะเลาะกันเองเพื่อที่จะแบ่งแยกแบ่งก๊กแบ่งเรามาจากวัดสร้างขึ้นมามันเป็นยุทธวิธีคือเราต้องเข้าใจนะมันไม่คิดอะไรครับมันคิดแต่หาเรื่องจะโกหกประชาชนคิดเรื่องเอาเปรียบคิดเรื่องกดขี่ข่มเหงพวกนี้มันคิดได้นะครับแล้วเรื่องพวกนี้อ่ะมันจะคิดได้ก็พวกคนเก่งกันแหละนะครับคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถเท่านั้นแหละที่มันจะคิดเรื่องเป็ดๆนะครับที่มันจะคิดเรื่องแบบก็มันคิดว่าเหมือนนายกทักษิณพูดมีอยู่ข้อนะพี่คิดว่าไงพี่พี่ฟังพี่นายกทักษิณพูดไหมถ้ามันคิดว่าตัวกูนี่เป็นเทพให้คนต้องนับถือกูให้เชื่อความกูอะไรไปบทเนี่ยแต่แท้จริงแล้วทุกคนนี่มันเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นเนี่ยมนุษย์ที่เท่าเทียมกันบทแต่ไอ้พวกนี้อ่ะนะคือมันทำตัวให้คนได้มองว่ากูไม่ใช่มนุษย์นะกูคือเทวดานะนี่แหละมันเป็นประเทศเลยมันเป็นอย่างนี้ไงและทีนี้ไอ้มนุษย์เราเนี่ยนะคนไทยเราบางคนน่ะยังไปซบอยู่กับไอ้คำว่าเออมึงต้องมากราบไหว้บูชากูนะมึงต้องมาทำตามกูนะกฎที่กูเขียนขึ้นมึงต้องทำนะเพราะกูเป็นเทวดามันคิดอย่างนี้มาตลอดไงเลยนี่แหละวิธีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนายกทักษิณที่เขาโพสต์อินมาแต่ละครั้งเห็นไหมเขามีแนวคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเขาต้องพัฒนายังไงให้ปลอดคุณทำยังไงให้พี่น้องต้องมีงานทำยังไงต่างๆให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ว่าประชาชนสมควรจะรับแต่ไอ้พวกนี้มันคิดต่างกันไปบทอ่ะมันคิดต่างประเทศเลยมันเลยล่มจมถึงขนาดนี้ยังมีนะบางคนยังเที่ยวคิดว่าเออที่มันเป็นเพราะอย่างนี้ก็เป็นเพราะไอ้ทักษิณแต่ทีนี้เนี่ยมันยังเป็นตะกระอยู่อย่างนี้แหละแต่ทีนี้คนไทยตอนนี้น่าสงสารนะขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะพี่กรมเกียวถูกต้องแล้วพี่น้องคนไทยทำถูกต้องแล้วก็อย่างที่พี่น้องไปฟังไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนนะมันอยู่เพื่อไทยใช่ไหมแล้วมันแตกรัฐน่ะไอ้ภาพนั้นยังลงในเฟซเลยเนี่ยดกขมิ้นได้ดูภาพนั้นแล้วตัวเองรู้สึกว่าตัวเองน้ำตาไหลนะพี่กมเกียวมีความรู้สึกว่าพวกพี่น้องที่ลุกขึ้นจะจับเก้าอี้แล้วมีการปราศรัยบนเวทีพี่น้องอย่าพึ่งไปกลับมาก่อนยังมีทุกคนมันเอ่ยชื่อมันมีไอ้แรมโบ้ด้วยไอ้สุพรอัฐาวงศ์หรือคือไอ้ชุดที่ว่าทรยศกับพี่น้องเราคือในมุมมองของดกขมิ้นนะนี่แหละไอ้พวกอย่างนี้พี่น้องคนไทยประชาชนคนไทยสังคมไทยต้องตัดสินกันแบบนี้ดกขมิ้นน่ะนะสงสารประเทศมากสงสารคนไทยมากที่เขาลุกขึ้นเขาเรามองภาพดูหน้าตาพี่ป้าน้าอาแต่ละคนพี่กมเกียวเขาลุกขึ้นด้วยความเราดกขมิ้นเข้าใจในความรู้สึกนะเขามีทั้งเจ็บปวดเขามีทั้งขมขื่นเขามีอะไรสารพัดอย่างที่ตามีตาสีตาสาไม่มีโอกาสที่อธิบายจุดนั้นดกขมิ้นเนี่ยเป็นการเข้าใจในไปนั่งหัวใจของพี่น้องคนไทยทุกๆคนหนึ่งการแสดงออกเราก็ผิดทำอะไรไม่ได้การที่เราออกมาพูดว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเอาพวกกรมนพวกทหารอะไรไปประกบพี่น้องเราทั่วประเทศนี่แหละโจรเข้ามามันก็ใช้วิธีกดโจร
เพื่อที่จะปลดหัวคนไทยทั้ง68ล้านคนเกณฑ์ทหารมาเพื่อที่จะรับใช้ประชาชนแต่พวกเกณฑ์ทหารนี่ต้องอยู่ภายใต้ระบบของมันหมดประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นโดยที่ว่าคนไทยไม่กล้าที่จะออกมาพูดเรื่องนี้แม้นไอ้พวกสิทธิมนุษยชนไอ้พวกองค์กรอิสระต่างๆและไอ้พวกที่ว่าเอากูมีความรู้กูมีด็อกเตอร์กูเป็นปัญญาชนที่ว่าเออกูมีสมองดีพวกนี้หายเงียบไปหมดทำอะไรอยู่ไอ้ด็อกคามินเออนี่เราคุยกันแบบชาวบ้านธรรมดานะพี่กรมเกียวคือด็อกคามินไม่มีความรู้มากมายอะไรหรอกแต่ว่าประสบการณ์ที่มันกดหัวมันทำริยำกับเรามาทั่วทุกอย่างอะด็อกคามินอาศัยไอ้จุดนี้แหละเพื่อที่ว่าเป็นจุดที่เราสายตาเราเห็นเรามีความสัมผัสเรารู้ถึงความรู้สึกอะด็อกคามินเป็นคนที่ว่าไปทั่วในประเทศไทยเหนือใต้อีสานในกรุงเทพก่อนที่ด็อกคามินจะหนีตัวเองออกมาอยู่ข้างนอกเพราะถ้าเราขืนอยู่เราไม่รอดหรอกพี่น้องนี่เข้าใจแต่ว่าในเมื่อออกมาแล้วมีอะไรที่เราจะชี้แจงกลับไปมีอะไรที่เราต้องพูดเพราะยังพี่น้องหลายคนที่เขายังไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้ดูใน YouTube และเขาไม่ได้ฟังพวกเราที่ตะโกนมาหรือทุกๆคนที่ได้ฟังแล้วแต่ไม่กล้าทำอะไรเนี่ยด็อกคามินเข้าใจคือในนามของด็อกคามินเองนะคือพยายามจะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าพวกเราเนี่ยนะต้องเสี่ยงตายต้องพรีชีพต้องพรีชีวิตกันต้องสละบ้านสละที่อยู่สละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าครอบครัวลูกไม่ว่าสามีภรรยาทุกคนต้องออกมาเพื่อจะทำสิ่งนี้ด็อกคามินอยากจะให้พี่น้องคนไทยว่าอย่ามองพวกเราเป็นพวกที่น่าเกลียดอย่ามองพวกเราเป็นพวกที่ว่าเออพวกนี้เป็นพวกก่อความวุ่นวายมันไม่ใช่พวกเราเป็นเสรีชนที่มีความคิดว่าทำยังไงให้ประเทศเดินหน้าแล้วต้องใครจับมะเร็งก้อนร้ายนี้ออกจากประเทศให้ได้มะเร็งก้อนนี้ที่มันประจำอยู่ตอนนี้ก็คือไอ้คสช.ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้อุบาทไอ้สามปอเนี่ยเราต้องจัดการทีละช็อตพี่น้องมันเป็นอย่างนี้เองที่ด็อกคามินต้องเอามาพูดนะเพราะว่าเราอย่าหลงทิศทางเราอย่าไปเที่ยวคิดอย่างอื่นให้มากตอนนี้เรามีทางคิดอย่างเดียวว่าเราจะกำจัดไอ้พวกนี้ได้อย่างไรแต่ว่าเรามีช่องอยู่หน่อยหนึ่งปากกาพี่น้องปากกาของเรานี่แหละจะฆ่าไอ้ทรราชตรงนี้ได้พี่น้องเลือกไปเถอะความประชาธิปไตยอ่ะมันมีหลายพรรคด็อกคามินไม่ใช่เจาะจงว่าคุณต้องเลือกเพื่อไทยนะคุณต้องเลือกคือพี่น้องกาด้วยหัวใจตัวเองเพราะว่าพรรคต่างๆที่เขาประกาศว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยพี่น้องไว้ใจเขาเถอะเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ว่าเราต้องตัดสินด้วยน้ำมือของเราเองถ้าคนไหนยังคิดหลงทางว่าไอ้ประยุทธ์ดีไอ้ประชาธิปัตย์ดีไอ้ประชารัฐดีคือพวกนี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าเราถือว่าเขายังมีประโยชน์ไงเขายังมีผลประโยชน์ต่อไอ้อำนาจทรราชที่เขากำลังเป็นอยู่ณแบบนี้แล้วผลประโยชน์เขายังได้เรียกกินได้ขูดประชาชนอยู่ไอ้พวกนี้เราคัดเกรดออกไปเลยพี่น้องแต่อยากจะให้พี่น้องอย่าเที่ยวหลงทิศทางเริ่มแต่ละบาทที่มันเอามาโยนให้เราเหมือนมันโยนกระดูกมันเปรียบเราเหมือนหมาพี่น้องมันโยนกระดูกให้เพื่อที่จะให้ไปอวยมันต่อให้ไปเลือกมันต่อมาเดี๋ยวนี้พี่น้องต้องคิดดูให้ดีเนี่ยที่เราสนทนากันกับพี่คมเคียวนะเราพูดกันได้ทุกเรื่องเราพูดถึงความแตกแยกเราพูดถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหรือจะมีหรือไม่มีตอนนี้เราไม่ได้กำหนดตรงนั้นเลยพี่น้องชะตามันอยู่ในมือของมันกันทั้งนั้นพี่น้องและพี่น้องลองคิดดูอย่างไอ้พวกบอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งกูต้องตั้งตัวเป็นอะไรต่างๆพี่น้องอย่าฝันไปถึงตรงนั้นเลยตอนนี้ทำยังไงเอาไอ้ทรราชออกจากแผ่นดินก่อนมันต้องมีการเลือกตั้งพี่น้องเลือกตั้งเท่านั้นที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ถ้าเราไม่เลือกตั้งเราจะเดินกันแบบไหนอะพี่น้องเราจะเดินเป็นแบบกองโจรผลเสียหายก็มาตกกับประเทศเราตอนนี้เราพยายามว่าเราทำยังไงอย่าให้มีการฆ่ากันตายให้เลิกการขัดแย้งเราต้องเ
เราต้องแบบว่าไม่ว่าเหลืองแดงเราต้องรักกันให้คิดว่าเราคนไทยกันนะเราอยู่ผืนแผ่นดินของเราปู่ย่าที่เขาสร้างมาพระบุรุษของเราที่เขาก่อตั้งมาพี่น้องแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยพี่น้องให้เชื่อกันหมดทุกคนว่าแผ่นดินนี้เป็นของปู่และพี่น้องจะมีกำลังมากเลยพี่น้องต้องตัดความคิดที่ว่าแผ่นดินนี้เป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้เป็นของสถาบันกษัตริย์เป็นของทหารอย่าไปคิดเลยพี่น้องนี่แหละคือมันมีไม่กี่คนที่ออกมาประจานที่ออกมาโห่ของพี่น้องลองสังเกตดูไอ้มีชัยเป็นผู้เขียนข้อรัฐธรรมนูญโจรไอ้วิษณุไอ้พวกนี้มันลิ้วล้อของเขาทั้งนั้นแหละทุกคนไม่ว่าไอ้สีกุมารไอ้สีเฮียอะไรอะทุกคนน่ะคือไอ้พวกนี้อ่ะมันกำลังจะตายอ่ะพี่น้องคำว่ามันกำลังจะตายเพราะว่าพวกเรามันตาสว่างแล้วไงพี่น้องว่าเราทำงานทุกวันนี้ทำไมถึงเราจนเราไม่มีกินน่ะเพราะเราเริ่มจะรู้แล้วว่าเรามีอะไรค้ำคอเราอยู่เพลงในประเทศกูมีอ่ะทุกข้อคือความจริงพี่น้องเปิดแล้วก็คิดทีละข้อทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้ดร.มิ่นคิดว่านะได้มาคุยกับพี่คมเพียว่าเราคุยกันประสาชาวบ้านเราคุยกันแบบว่าเราไม่ใช่นักวิชาการแต่เราเป็นผู้ที่ว่าเราทนไม่ไหวกับระบบนี้พี่น้องที่เป็นอย่างไอ้ดร.มิ่นอย่างพี่คมเพียวนี่มีเยอะมากแต่เขาไม่มีโอกาสจะพูดเขาพูดไม่ได้อันตรายไอ้เราเองก็คิดว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราปลอดภัย 100% แต่เราทนไม่ไหวดร.มิ่นจะบอกพี่น้องทุกคนว่าพวกเราที่ออกมาจุดณจุดนี้พวกเราสละแล้วสละชีพแล้วพี่น้องอะไรจะเกิดให้มันเกิดไปเพราะว่าประชาธิปไตยกว่าจะได้มาพี่น้องรู้ไหมเลือดตาแทบประเด็นประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาความยุโรปทำไมที่เขาบอกว่าสู้กว่าจะได้ประชาธิปไตยเขาต้องเสียเลือดเนื้อเขาต้องใช้เวลาบางประเทศใช้เป็นร้อยปีกว่าจะได้มาแต่ได้มาแล้วเขาหวงแหนมากพี่น้องเพราะว่าประชาธิปไตยมันกินได้ไงประชาชนมันมีสิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวของประชาธิปไตยแต่ไอ้พวกทรราชเนี่ยมันเป็นคติมันเป็นมารอะไรกับพวกทรราชเพราะว่าประชาธิปไตยคือเป็นมีดที่ต้องหั่นคอไอ้พวกทรราชคือสิทธิของคนเราพี่น้องไอ้ทรราชไอ้เผด็จการไอ้พวกทหารชั่วไอ้พวกร่ำบกต่างๆร่ำบกย่าบกเก่าๆนี่แหละไอ้ตัวนี้มันเป็นปรปักษ์กับประชาธิปไตยทุกวันนี้ที่มันเอาออกมาอ้างมันใช้วาทกรรมมันก็เอาประชาธิปไตยโจมๆของมันขึ้นมาอ้างตรงนั้นน่ะพี่น้องลองดูดิที่นายกทักษิณบอกว่ามันตัดสินปัญหาแบบกฎหมายต้มต้มเหมือนพี่น้องกฎหมายไอ้หมูตอนไอ้กฎหมายไอ้เหี้ยไอ้กฎหมายต้มต้มนี่แหละมันคือกฎหมายรัฐธรรมนูญโจรปี60นี่แหละไอ้กฎหมายต้มต้มที่ค้ำหัวเนี่ยพี่น้องตอนนี้เรารู้ว่ามีที่เรากำจัดมีทั้งรัฐธรรมนูญโจรมีทั้งม.44คือเราจะล้างบางกันยังไงนี่แหละเราต้องมาผนึกความคิดเราต้องรักสามัคคีกันเราไม่เกลียดกันแต่เราต้องสามัคคีในด้านความคิดด้วยกันมีอะไรนิดๆหน่อยๆเรากระทบกันได้แต่เราชี้แจงก็ได้คือนี้เป็นความคิดของดร.มิ่นดร.มิ่นไม่เคยมีคติกับพวกเราไม่ว่าพวกเห็นต่างหรือคุณจะไม่เห็นต่างดร.มิ่นมีคติกับไอ้พวกทรราชนี้หมดทุกคนค่ะเนี่ยพี่กรมเกลียวเอาให้พี่กรมเกลียวต่อครับก็ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสนทนาภาษาชาวบ้านนะครับซึ่งวันนี้เรามาพบกันในรายการใหม่นะครับทางสถานีนวช. USA นะครับซึ่งเราได้เว้นวรรคไปช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องทำการติดตามแล้วก็ค้นหาอาจารย์สุรชัยแล้วก็สหายนะครับทางสถานีเราก็เลยต้องหยุดทำการออกอากาศไปอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็ยังไม่มีร่องรอยหรือข่าวสารจากอาจารย์สุรชัยแล้วก็ผู้สูญหายทั้งสองคนเลยนะครับเราก็จะจำเป็นจะต้องมาปรึกษาหารือกันนะนกขมิ้นพี่ว่าเราจะต้อง
พี่แต่อย่าเพิ่งปิดนะพี่ยังคุยไม่จบเอาพี่พูดไปเลยพี่นกขมิ้นมันพอพูดแล้วมันของขึ้นนะก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาโอกาสกันประมาณเวลาของเรากับไอ้อะไรต่างๆเราอย่าไปคำนวณถึงเวลาในเมื่อเราได้พูดบททุกอย่างแล้วเราก็จบรายการไม่เป็นไรอ่ะคือนกขมิ้นเข้าใจนะมันนกขมิ้นฟังรายการไหนสักรายการเนี่ยกำลังอรรถรสแล้วเขาบอกว่าหยุดแค่นี้แหละมันมีรู้สึกว่ามันหดหู่อ่ะพี่ไม่เป็นไรพี่เอาคุยได้อ่ะครับก็นั่นนกขมิ้นพี่ลืมเลยอ่ะครับก็เป็นรายการนะครับเป็นรายการพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับถือว่าเรามาตีต่างนะครับเรามาสมมุติว่าสายคมเคียวแล้วก็นกขมิ้นจริงๆแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเรามาพูดคุยถึงเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกไปถึงพี่น้องผู้ที่มีความห่วงใยชาติบ้านเมืองนะครับผู้ที่รักประชาธิปไตยผู้ที่อยากเห็นการเลือกตั้งผู้ที่อยากจะเห็นอนาคตของลูกหลานนะครับที่จะอยู่ในบ้านเมืองในประเทศไทยนี้ต่อไปนะครับเรานะครับในฐานะที่ตัวเป็นตัวแทนของชาวบ้านนะครับจะได้ทำการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องนะครับเป็นปากกระบอกเสียงของพี่น้องได้ส่งไปถึงนะครับชนชั้นผู้ปกครองนะครับที่ปกครองประเทศอยู่ฝากเป็นสื่อกลางนำสารนี้ไปถึงชนชั้นผู้ปกครองให้ได้รับรู้ความรู้สึกของประชาชนผู้ถูกกดขี่นะครับรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องซึ่งตัวผมเองนะครับกับนกขมิ้นนะครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ต้องมีความเห็นที่ตรงกันนะครับมีเรามีความเห็นที่ตรงกันว่าเราอยากจะมานั่งพูดคุยกันภาษาชาวบ้านแลกเปลี่ยนเอาความรู้เอาความเหลวแหลกเอาความที่มันจะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเอาสิ่งที่เรารู้เราเห็นนะครับเราเกาะติดมาถ่ายทอดให้พี่น้องเราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมนะครับเป็นศูนย์รวมการสื่อสารของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะครับการต่อสู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอัปเดตข่าวสารใหม่ๆในการในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขบวนการต่อสู้สงครามทางชนชั้นที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเราจะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือให้เกิดความสามัคคีขึ้นนะครับในฝากฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เปิดประเด็นมาเราพูดคุยถึงเรื่องของสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเดือนนึงกับ17วันนะครับจะเข้าสู่วันที่18แล้วนั่นก็คือเรื่องของการหายตัวไปของอาจารย์สุรชัยนะครับใช่ๆค่ะครับเดี๋ยวดกขมิ้นจะขอพูดอันนี้หน่อยพี่ดกขมิ้นตอนนี้มันเดือดเหลือเกินพี่ดกขมิ้นจะขอพูดเรื่องเกี่ยวกับว่ามันวางแผนก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเนี่ยเรามาคิดว่าก่อนที่จะเลือกตั้ง24มีนาเนี่ยพี่น้องคนไทยก็ดูตอนนี้รู้สึกว่ามันเงียบนะแต่เงียบอย่างนี้เราอย่าไปเชื่อใจมันนะ24มีนาน่ะไม่รู้มันจะให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่านี่คือเป็นความที่ว่านกขมิ้นคิดเองนะนกขมิ้นไม่ได้เอาคนเพราะว่าเราโดนที่ว่ามันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนมันเป็นโรคไส้เลื่อนแล้วตอนนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันจนเกาะจริงๆอ่ะมันเป็นแบบว่าเป็นหมาจนแต้มจริงๆอ่ะมันปล่อยให้เลือกตั้งอ่ะแล้วพอเลือกตั้งเสร็จหลังเลือกตั้งอ่ะมันจะจัดการเชือดพวกเรายังไงอีกโอ้โหนี่แหละที่เราต้องมาคิดกันว่าคือวิธีเชือดของมันมีหลายอย่างถ้าบังเอิญมันปล่อยให้มีการเลือกตั้งพี่น้องดูไอ้สวที่มันตั้งโดยที่ไอ้คณะคสช.เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ร่างตั้งเนี่ย250มาแล้วถ้าเป็นการวิ่งอ่ะวิ่งเขาเรียกว่าวิ่ง4คูณ100อ่ะทุกคนมันต้องหยุดจงจุดเดิมใช่ไหมพี่น้องต่อเขาวิ่งไปเส้นใจแต่ไอ้พวกเหี้ยนี้มันวิ่งไปตั้ง200มันไปยืนตรงจุด200กว่าเมตรแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายไงไอ้พวกนี้เป็นทหารที่ว่าแม่งต้องเอาการเกงในผู้หญิงนี่แหละไป
แตะหน้ามันไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไอ้ศักดิ์ศรีของทหารไทยศักดิ์ศรีของทหารไทยเขาไม่ทำแบบนี้แหละนี่แหละคือดอกคามินตอนนี้ขอโทษนะดอกคามินขอประนามทหารไทยไอ้คนดีดอกคามินไม่ว่าหรอกแต่ไอ้คนอย่างไอ้หน้าอย่างไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ประวิตรไอ้ป้อมไอ้พวกนี้ไอ้อนุพงศ์พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้หน้าเขาเรียกว่าไอ้พวกนี้แม่งต้องให้เอากางเกงในผู้หญิงมาแปะหน้ามันเสียชาติมันเสียชาติทหารไทยขนาดมันเป็นหัวเนี่ยมันทำตัวเยี่ยงนี้มันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้ค่อยดูนะพี่น้องศักดิ์ศรีของไอ้พวกนี้มันจะหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้รู้จะให้มีการเลือกตั้งมันนั่งวางแผนกันลูกเดียวตอนนี้ที่มันเงียบเนี่ยและต่อไปหลังเลือกตั้งอ่ะมันต้องคิดแล้วหลังเลือกตั้งกูจะทำยังไงมันดิ้นสุดๆเลยพี่น้องนี่ดอกคามินทายว่าหลังเลือกตั้งนะถ้าผลโพออกมาว่ามันจะแพ้เผลอๆมันจะหาทางเพื่อจะให้เป็นโมฆะด้วยซ้ำแต่ทีนี้ดอกคามินมองไปถึงผู้ปกครองของบ้านเมืองที่คนที่ยังมีความคิดเห็นดีๆหรือทหารที่ว่าเป็นพวกแตงโมมั่งหรือทหารชั้นใหญ่ที่ว่าเอียงข้ามมาประชาชนมั่งเนี่ยดอกคามินขอบอกส่งเสียงไปทางพวกนี้ว่าทุกคนต้องทำหน้าที่นี้ให้กันได้ทุกคนนะคุณต้องอย่าไปยืนข้างไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรไอ้อนุพงศ์ไอ้พวกนี้เด็ดขาดไอ้พวกนี้ดูแล้วมันวางแผนทุกวิถีทางเพื่อมันจะสืบอำนาจไปต่อขนาดระยะ5ปีนี่เกิดอะไรขึ้นไอ้พวกนี้ไม่สนใจหรอกแต่ทีนี้พี่น้องคนไทยทุกๆคนนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกที่ว่าไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปเลือกคือพี่น้องต้องให้คิดว่าแล้วเราเอาทางไหนอ่ะถ้าไม่ไปเลือกตั้งอ่ะในเมื่อถ้ามีโอกาสที่จะได้เลือก24มีนานี้จริงๆอ่ะถ้าทุกคนยังนิ่งไม่ออกไปปฏิบัติการไม่ออกไปช่วยเหลือประเทศคนละมือก่อนเลือกตั้งเสร็จแล้วเราค่อยมาว่าอีกทีประชาชนต้องทำหน้าที่กันแล้วต้องมาศึกษาหามีถึงถ้ามันปล่อยให้มีการเลือกตั้งประชาชนจะทำยังไงพรรคมีหลายพรรคที่อยู่ข้างประชาชนนะดอกนกขมิ้นชายเสี่ยงนี่ในเมื่ออาจารย์ช่วยใจแกจะตายไปแล้วหรือแกจะยังอยู่นกขมิ้นเราอยู่ภายใต้แต่มันเลาะชายเรามานานแล้วมันเลาะชายทุกสิ้นทุกอย่างเลยพ้นหรือตายมันเคยหมายเล่นไม่พี่น้องตอนนี้สภาวะสังคมบ้านเมืองข้องผ่าตายไม่ไหวยาเสพติดก็เยอะแยะมัดทุกระเบียบข้อไอข้อชัวถังไล่ที่มันมาปอนให้กับคนตายมันมาทำความเดือดร้อนให้กับคนตายทุกย่างพี่น้องก็ได้เห็นแล้วเลอะระคนตายวันนี้นะนกขามิ้นในหน้ามึงก็คนตายเหมือนกันคนนครศรีธรรมราชนกขามิ้นไม่เคยกลัวหรอกเพราะว่าทุกคนจะเพราะว่าไอ้ผู้ยิ่งกล้าออกมาประกาศชนกับไอ้ทรรัตเย็ดแม้ไอ้ผู้เต็บดินี่ไอ้ดอกคามินตัวเดียวนี่แหละใครจิตราหน้าว่าไอ้นี่มันต่ำตัวเลือดดีเลือดข้อบันทึกไม่พลื้อบ้าดอกคามินได้เลยแล้วต่อไปวันข้างหน้าพี่น้องจะได้รู้ว่าชีวิตไอ้ดอกคามินที่ออกมาจับไม่ออกมาผลอินออกมาพูดเนี่ยเพื่อพ้นประโยชน์ของพี่น้องพระตายทุกคนและเพื่อคนไทยทุกๆคนที่อยู่ณประเทศไทยตอนนี้และทุกคนได้รู้เลยใช่ไหมผลกระทบของพี่น้องมันคืออะไรเห็นไหมพี่น้องภาคใต้บ้านเราอยู่กับต้นยางชาวขึ้นมาต้องตัดยางเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงโลเลี้ยงเมียผลกระทบพี่น้องตอนนี้ยางราคาตกมันเคยมาเห็นหัวพี่น้องไหมมันเคยมาครอบคุณพี่น้องว่าครั้งนึงพี่น้องออกไปเติมนกวีดเพื่อจะให้มันหยุดอำนาจกลับมาเพื่อให้มันได้อำนาจตรงนั้นมันเคยไปครอบใจพี่น้องมั่งไม่พี่น้องอย่าล่มติดตามนะพี่น้องทุกคนที่เคารพรักต่างไล่ภาคใต้เรามี14จังหวัดนะพี่น้องความคิดทุกคนพี่น้องนกขมิ้นซัดผ่าความคิดของคนตายคนเราคิดผิดได้เรากลับมาคิดไม่ได้นกขมิ้นโรผืนต้านของคนตายแต่จริงแล้วพี่น้องโทษกับตัวพูดไล่ไม่ได้ต้องไล่ตามไปกับโบเขานกขมิ้นเข้าใจแล้วข้อให้ไอ้ผัวอิทธิพลทางไล่
มึงยึดกฎไอ้พวกมีอิทธิพลทางไล่มึงอย่าคิดว่ามึงมีอิทธิพลแล้วมึงกดคนนั้นมึงกดคนนี้มึงยึดทำเลยเพราะถ้ามึงทำมึงกดฆ่าให้ตายต่างมัดอยู่แต่พวกมึงนี่กับมึงมาอยู่ได้ไหมมึงก็ต้องหนีโบกูกันซึ่งบางครั้งนะข้อคว้าไปทาง14จังหวัดภาคใต้เสียงของนครมินซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่บอกพี่น้องว่าเสียงมีเป็นเสียงเป็นเสี้ยนผีจริงใจแล้วไม่มีใครมาจ้างแล้วไม่มีใครมาเคี่ยนให้ควังแล้วไม่มีใครมานำนะให้นกขมิ้นต้องพูดแบบนั้นพูดแบบนี้นกขมิ้นติดตามโดยนกขมิ้นเองนกขมิ้นโดนกระทำด้วยตัวเองแค่ตัวเองต้องหนีตัวเองออกมาข้างนอกเพราะไรเพราะนกขมิ้นเจ็บใจเต็มที่เลย5ทียืนนองควังว่าซึ่งแค่พี่น้องเชื่อซึ่งแค่พี่น้องมันเป็นภาพหลวงตาพี่น้องพี่น้องหันมามองหันมาตัดสินใจไหมพรรคประชาธิปัตย์พรรคไอ้สู้เทพไอ้พรรคไอ้ประชารัฐไอ้พรรคนี้มันกำลังเลาะพี่น้องต่อไปแล้วพี่น้องจะไปเลือกพรรคไหนก็ได้แต่อยู่ความประชาธิปไตยให้พี่น้องเลือกเอาเองคิดเอาเองว่าพี่น้องจะเลือกใครแต่ไม่ก้มนกกระมินถ้าว่าพระตายหรือพี่น้องพระตายให้ความร่วมมือนกกระมินข้อเขจะคิดเดือดเส้นพอข้อผ่าตายเพราะนกขามินจีข้อเม็ดกันเบนกขามินรู้ว่าข้อมาได้มดไหมเพราะนายไอโบคายยาบ้าไอโบไอโบไข้ข้องเตือนไอโบทำธุรกิจนำมันเตือนได้ต่างต่างมันมาให้ไม่กับไอโบประชาธิปไตยพี่น้องเออซึ่งที่นี่คนใต้บ้านเราเคยทำงานจุดจริตเคยทำงานแบบทุกองตามกฎหมายมีเยอะแยะแต่ไอ้นกขามินมาข้อไม่ข้อกับไอ้พวกเกว่ากำลังทำผิดกฎหมายอยู่ทุกวันนี้มันมาให้มันถือว่าไอ้รัฐบาลโจรเข้ามาอยู่มันได้อยู่ในอำนาจได้กดอ้วกพี่น้องตลอดเวลาไอ้พวกนี้ความคิดโจรโจรนั้นมันจะไม่วางมือไอ้ไอ้พี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะคะการตายของพระแต่ละโกแต่ละองค์แก่ตายไม่ว่าพี่น้องชาวจังหวัดเขตโตยิงตายโตสร้างชาติพัฒนาการมันมาจากความคิดของไอ้โจรนี่จังเท่พี่น้องพี่น้องอย่าไปล่องเชื้อมีการเด่นเยอะเด่นดินเด่นมันเป็นว่าตากรรมเผื่อมันจะเอามาปล่อยแต่จริงแล้วอำนาจของไอ้ยักษ์แม่ขอช่อโจไอ้บ่อยยักษ์แม่นี่จังเท่แต่มันไปสร้างภาพไปฆ่าพระฆ่าผู้ยิ่งฆ่าครูตายเผื่อมันต้องการเอาหัวประมาณพบประมาณไอ้ตั้งเท่าได้เลยพี่น้องไอ้พวกนี้เด็กกินไม่รู้จักเกมที่นี่ความเวทนาความลำบากมันจะตกบิดพึ่งโบ้เราทั้งเพพี่น้องทางใต้ที่เคารพกันทุกคนต้องหันมาคิดให้ดีว่าสิ่งที่กำลังเกิดนี่คือมันเกิดจากใครนำมือของใครเราใช้ทุกคนต้องมาตายคนเคยมาตายนะพี่น้องนะมันเหลือเสรีไทยทั้งเพศที่เขาต้องการต้องสละชีพพี่น้องแต่ละคนนกขามินไม่นกขามินออกมาพูดปันนี้แล้วก็ไม่ว่าถ้าไม่ตายนกขามินจะโคตรชี้แจงให้พี่น้องจะให้นายยกที่มาจะประชาชนเพื่อจะมาช่วยคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจีนจะมาช่วยนกขามินกำลังติดตามดูแลนักการเมืองทางไลน์ที่บอกว่าพ้นมาครั้งนี้พ้นทำได้พ้นทำได้เราทุกคนให้คิดว่าในเมื่อมันประกาศชนกับไอ้ทรรัฐเผด็จการมันไม่เอาทหารนั้นเราต้องเลือกเข้าไปก่อนพี่น้องแล้วพี่น้องจับตามองนะไอ้ที่นี่ข้อบอกพี่น้องทั่วประเทศประชาชนทางประเทศก็เหมือนกันถ้าเหลือตังแล้วได้ซ่อซ่อของประชาชนที่เราไปกล้าแล้วถ้าไอ้คนง่ายยังทรยศไข้ตัวไข้จิตวิญญาณเผื่อจะเขาเรียกว่าเป็นหูห้าวเผื่อจะไปโยกับไอ้พรรคทรัฐพี่น้องกล้ากบาดเลยไอ้พวกนี้ต้องเอาสังคมตัดสินไม่ถึงเอาสังคมนี่แหละต้องตัดสินและต้องกล้าหน้าไวเล่คำพูดไอ้พวกเกมาห้าเสี้ยนแต่ละคนให้ดีพี่น้องใครมีเทพอัดเทพไปเลยเพื่อในเมื่อเราเลือกเข้าแล้วเขาต้องทำงานนี่เพื่อคือเป็นตัวแทนของเราที่เราเลือกเข้าไปถ้าว่าเขายังไข้ตัวเลยเอาจิตวิญญาณเพื่อจะไข้ชีวิตเพื่อปีพักตรงกล้าม
พี่น้องอย่าลืมไอ้พวกนี้เราต้องไม่ว่าว่าเลยต้องให้สังคมจัดการสังคมต้องช่วยดูเลยว่ามันกี่ช่อมันกี่โกงแบบน้องทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนมากระจัดต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองอย่าให้มันมีการโกงได้แค่เหลือทำให้มันคลายจิตวิญญาณให้เมื่อไอ้เรนโบ้ไอ้ปักเผื่อใครเล่นก้อนไอ้ใครใหญ่ประชาชนอย่าให้มันเข้าสภาไอ้คนแบบนี้พี่น้องมัดนกามิโดทางมัดเกือบ50คนไอ้พวกนี้มันเป็นตัวอย่างให้เรามองเห็นว่าเงิน50ล้านหรือกี่ล้านร้อยล้านก็ไม่ว่าแค่เขาเสือตัวไปแล้วไปยื่นประกาศกันไอ้เพชรพี่น้องมันพี่น้องฟังเลยกระตับซื่นใจให้ดีพี่น้องแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ปัจจารับนี่มันจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะเอาไอ้หน้าหนาวขึ้นมาซื้ออำนาจต่อไปไอ้หน้าหนาวนี่ก็คือไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องฟังให้ดีนะคนตายคนใต้ทุกคนต้องฟังให้ดีและต้องตัดสินใจกันให้ดีเพราะครั้งนี้เป็นครั้งข้อเรียกว่าเป็นจุดแตกหักเลยพี่น้องจุดแตกหักนี้มันต้องเกิดขึ้นโดยนำมือของประชาชนตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนหนิงทุกคนต้องจับตากากันทุกคนเพื่อไปในวันเลือกตั้งให้ได้ถ้าพี่น้องนั้นยังเมื่อลังเลอย่าลืมนะอนาคตประเทศชาติอย่าไปคว้ากับคนอื่นต้องคว้ากับตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องทำปัดพื้นให้กระจัดไอ้ทิ้งเล่รายที่ออกไปได้ไอ้มาเร่งคนใหญ่อยู่ตัวนี้ก็คือไอ้มาเร่งคอช่อช่อล้มก็ไปตักเถื่อต่างไล่พี่น้องต้องให้ความร่วมมือใช้ทุกวันนี้ทุกคนหมดแต่กล้าหมดแต่กลัวแต่ต่อไปพี่น้องอย่าลืมนะความที่คาดความของพี่น้องจะเกิดความให้ยานะของประเทศชาติพี่น้องทุกคนที่คารพาฉันในนามของนกามินเป็นเด็กเกจับปอฮอกนี่พี่น้องไม่ได้จับฟรีจับโตจับวิชาการเหมือนอาจารย์ต่างๆถ้าว่าคุณจับด็อกเตอร์คุณจับซูมทำไม่ประเทศชาติบนปีขนาดนี้คุณยังอยู่ใช่ๆองค์กรอิสระต่างๆมันตายอ้อมไปไม่เม็ดอ่ะไอ้มนุษย์สิทธิชนไทยใช่ทางไรมันไปตายเองนะมาคันนินท่ามาไอ้พวกนี้ใส่แต่มันเหยียดใส่แต่มันหนิงไอ้โบนี่มันคือพ้นประโยชน์ได้กับปู่มันต่างเตไอ้คณะโจรนี่มันโจรทางระบบพี่น้องพี่น้องอย่าไปไว้วางใจแล้วอย่าไปควันทุกคนไอ้บ้าพร้อมทิพย์นี่ก็เหมือนกันไอ้พี่ผ้าตัดมานี่ก็เหมือนกันแกที่ตายเองเลยแต่ละคนล่อลวงคนไทยมาตลอดไอ้ชวนนี่ก็เหมือนกันทุกคนล่าหน้าไปได้เลยพี่น้องจดเชื้อไฟบัญชีนั่งหน้าให้ทุกคนการนี้มันเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนปฏิรูปไม่มีแล้วต่อไปปฏิรูปเราท่านวะพี่น้องเคยเดินไปการเดินเป่าหนักวีดวะทุกคนต้องออกมาปฏิรูปก้อนเหลือตันและปฏิรูปอุบาทไรอะพี่น้องเราเห็นไหมปฏิรูปอุบาทไรอะมันมีแต่ชายเสี้ยนเถื่อเป็นวาทะกรรมนี่ก็เหมือนกันชายเด็กรามออกมาไม่กี่ตัวต้องมาปฏิรูปต้องเลยใช้ต้องจัดนกมาเชื่อมกับไอ้นกเพื่อเลือกตั้งอ่ะพี่น้องคือระบบของมันเป็นระบบโทษพี่น้องทุกคนอย่าล่มจิตตามนกขามินนะในนามของผู้หญิงธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาพูดเลือกตายกันนกขามินไม่จะต้นใจอ่ะอายุคนนี้แหละคือเราบอกเลยว่าพวกเหตุนี่ภัยออกมาข้างนอกนี่พวกนี้ก็คือต้องผีจิตแหละต้องซาละจิตแหละทั่วประเทศชาตินกขามินแล้ววะทุกวันนี้ตัวเองไม่ได้กินไม่ได้นอนแต่ว่าเสี้ยนของนกขามินถ้ามีพ้นต่อประเทศประเทศชาตินกขามินจะตะโกนไปแบบเลยเด็ดขาดข้อไอ้ที่กลมเกี่ยวต่อกับพี่เหนื่อยแล้วใช่ไหมได้ไปเลยสิครับฟังคุณนกขามินพูดแล้วเดี๋ยวแรงหรือพูดว่าไงนะนกขามินพูดไม่ค่อยถูกไม่ได้เจาะคำว่าได้แรงหรือสะใจแต่พอพูดด้วยเหตุผลนกขามินอาจจะอาการนั้นสักหน่อยคือนิสัยคนใต้ก็อย่างนี้แหละพี่คือพูดจากใจจริงอ่ะนะมันก็แสดงคือมันแบบนี้ครับพี่แต่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรวิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้แล้วไม่คือเราไม่วิจารณ์นะครับคือเป็นการพูดที่มันมีความที่มันออกมาจากความรู้สึกจริงๆเป็นการพูดที่มันมาจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับพอเราฟังแล้วหรือขณะที่คนพูดนะครับมันก็เกิดมีอารมณ์ร่วมนะครับ
มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากความเก็บกดจากความรู้สึกที่ถูกกดทับอยู่นะครับของพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคุณนกขมิ้นหรือคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็เข้าใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่มันคือมันสะใจอ่ะมันใช่ไหมครับนกขมิ้นครับครับนี่ก็คือเป็นอย่างนี้นะพี่ใช่พี่เป็นไงพี่จะปิดรายการแล้วเหรอยังครับคือเรื่องทุกอย่างนะพี่ใช่อีกสักแป๊บหนึ่งพี่ดอกมินมันอย่างว่าแหละถ้าพูดแล้วคือไอ้เรื่องที่เราคาใจเราขอพูดถึงเด็กนักศึกษาที่ดอกมินดูในเฟซแล้วมันดอกมินเนี่ยมันเป็นเรื่องสะเทือนใจไปหมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศอยากจะเห็นพี่ภาพเก่าๆภาพอะไรที่พี่น้องเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพ่อแม่ส่งลูกไปมีสามารถจะส่งเสียลูกได้เนี่ยไอ้ภาพนั้นมีอยู่ภาพหนึ่งนะพี่นะที่ว่านักศึกษาน่ะมันออกมาร้องไห้มันออกมาร้องไห้ว่ามันพยายามทำเรื่องเพื่อจะกู้เงินมาในทางศึกษาอันเล่าเรียนของตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ก็ช่วยสุดฤทธิ์แล้วแม้แต่ขายข้าวขายวัวขายควายมาหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถให้ลูกจบได้และทีนี้เด็กก็ทำเรื่องขอกู้เงินจากรัฐบาลหรือจากกยศ.หรือจากไหนไม่ว่าเนี่ยเป้าหมายของคนไทยเป้าหมายของพ่อแม่พี่น้องไทยจุดเป้าหมายก็อยากจะให้ลูกได้เรียนจบและเด็กนักเรียนก็มีความตั้งใจว่าเขาก็อยากจะเรียนให้จบเพื่อที่จะได้มีงานทำแต่ทีนี้เขาออกมาร่ำร้องเขาร้องง่ายว่าเขาทำเรื่องเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านนี่คือในมุมมองของนกขมิ้นบอกว่าบอกพี่น้องคนไทยบอกหนูน้อยที่ออกมาร้องง่ายว่านกขมิ้นก็ฟังดูแล้วก็น่าอนาถใจนักคือน่าอนาถใจนะทุกคนที่ออกมาเรียกร้องที่มาแสดงออกมันเป็นจุดที่ว่าเรามองเห็นเขาหมดทุกคนคนอย่างเราเพราะเราทำตัวมนุษย์คนอย่างเราเนี่ยแหละที่จะเห็นมนุษย์ด้วยกันเราจะตะโกนเรียกไอ้พวกคิดว่าตัวกูเป็นเทวดาเนี่ยมันยากที่จะให้ไอ้พวกนี้มาช่วยคือหลายสิ่งหลายอย่างอะนะก็อย่างคนตกวิกฤตขนาดนี้มันพูดบอกว่าเงินในคลังไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรตังก็ไม่มีแต่ว่าเงินเวลามันจะซื้อเสียงเวลามันจะซื้อส.ส.เวลามันจะไปกินโต๊ะเป็นล้านมันมีมันเท่ากับตบหน้าเราชัดๆก็ดูอย่างมันเอาไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงไปละเลงเลี้ยงคนเป็นหมื่นอะคิดดูแล้วผลสุดท้ายคนไม่ได้มาตามเป้าหมายแล้วของที่เหลือเลี้ยงมันก็เหลือกระจัดเอาไปทิ้งเป็นมูลขยะเราต้องมองภาพที่ว่าเด็กที่ไม่มีจะกินน่ะเด็กที่กำลังกินข้าวเปล่าๆเพลินๆน้ำปลาจะราดบนข้าวก็ยังไม่มีไอ้พวกนี้มันไม่มองค่าตรงจุดนี้หรอกมันทำอะไรมันทำเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นคือเป็นภาพที่สะท้อนให้สังคมได้รู้ว่านะคือนี่แหละมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าดกตัวเองได้คิดว่าณบัดนี้สิ่งที่คาใจดกยินได้พูดมันมีจุดที่ว่ามันความของเรากันตั้งนั้นพูดง่ายๆคุณน้องหนูคะน้องก็อยากจะเรียนหนูก็อยากจะเรียนอยากจะให้พ่อแม่ส่งเสียพ่อแม่ก็ขายสิ้นวัวสิ้นควายหมดแล้วเพื่อจะส่งลูกให้เรียนแต่ผลสุดท้ายมากู้เงินก็ไม่ได้อยากจะบอกน้องๆว่าหรือลูกหลานๆว่าพวกพี่ผิดไปแล้วตอนนี้ยังถูกลอยแพเลยไม่มีงานจะทำเป็นแสนๆเป็นล้านล้านคนนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นมันสร้างอะไรให้กับประชาชนมันกู้มาเป็นเจ็ดๆมันไปมองเห็นน้ำไม่มองเห็นค่าไปซื้ออาวุธสงครามไปซื้อแล้วถามว่าคนที่ไม่มีจะกินเนี่ยมันเคยเห็นไหมต้องเอาที่พวกนี้อีกอ่ะเท่ากับเราทำลายประเทศเราทำลายสถาบันประชาชนตลอดนะพี่น้องนะและทีนี้ขอฝากไปถึงภาคกษัตริย์สักหน่อยเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมาจากข้างบนทั้งนั้นเลยคำว่าข้างบนนี้ก็คือว่ากษัตริย์น่ะ
กาสดอย่าเล่นแบบชักไข่เย่คุณจะทำอะไรคุณต้องออกมาประกาศให้ชัดคุณมีนัยยะอะไรที่จะช่วยประชาชนอย่าทำตัวแบบแทนกั๊กผู้ประชาชนเขารู้กันหมดแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องจริงหรือปักหรือจะเป็นการจะเล่นอะไรไม่ว่าตอนนี้ถามว่ากษัตริย์กับขี้ข้ากษัตริย์จะเอายังไงหรือจะเล่นเกมกันยังไงเอาดอกขมิ้นขอขวาไปถึงรอสิบหมายนี้ระหว่างกษัตริย์กับขี้ข้ากษัตริย์จะเอายังไงต่อการที่สิบคุณบอกว่าคุณจะไม่ตามรอยพ่อคุณจะไม่ทำระบบตามพ่อคุณออกมาแสดงศักยภาพของคุณเลยดอกขมิ้นไม่เรียกว่าองค์หรืออะไรต่างๆหรอกเพราะดอกขมิ้นถือว่ามันนัดไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์หรือคุณเป็นอะไรคุณก็คือมนุษย์คุณไม่ใช่เทวดาแต่ทีนี้มนุษย์อย่างคุณจะช่วยเลยหรือคุณจะเอาไอ้ขี้ข้าหมานะทำอะไรก็ต้องทำให้ชัดเจนประชาชนรอดูรอติดตามแล้วก็จะรอว่าคุณจะจัดการยังไงหรือคุณจะเล่นซ่อนหาหรือคุณจะทำอะไรของคุณประชาชนไม่โง่แล้วนะคะบอกว่าประชาชนทุกคนคนไทยเขาตาสว่างแล้วตอนนี้เขาไม่โง่แล้วคุณจะเล่นเกมอะไรหรือจะเป็นเรื่องจริงหรือคุณจะเล่นเกมยังไงคุณทำให้ชัดเจนมาเลยประชาชนพร้อมจะเคียงข้างถ้าคุณทำเพื่อประชาชนจริงแต่ถ้าคุณเอาระบบของพ่อของคุณมาเอาทำแบบเดิมๆอ่ะมันไม่ได้แล้วตอนนี้ประชาชนเขาตาสว่างกันหมดแล้วที่แล้วมาไอ้พวกยันเกาะสมัยยันเกาะนั้นเรายอมรับว่าเราโง่มาตลอดต่อไปเราไม่มีวันที่จะโง่แล้วถึงคุณจะฆ่าใครให้ตายหรือจะเป็นขีดมือคุณหรือจะเป็นขีดมือของระบบของคนไม่ว่าคุณจะฆ่าใครให้ตายมันฆ่ายังไงไม่ตายหมดหรอกนอกจากคุณฆ่าล้างแผ่นดินให้หมดเลยเอาเฉพาะพวกคนไว้บอกให้คนรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศเขาจับตามองทุกๆอย่างว่าการเดินหรือการวางแผนหรือการอะไรสักอย่างอย่าคิดว่าคนไทยเขาตามไม่ทันเขากำลังจับตามองหมดทุกอย่างดอกขมิ้นพูดในนามของชาวบ้านธรรมดานะไม่มีชื่อเสียงไม่มีลาภยศไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นมีแต่ปากตัวเองเท่านั้นแหละที่เรียกร้องอ่ะไม่ใช่มาคุกขอและเรียกร้องพวกคุณพวกเราเนี่ยเป็นพวกหยาบเหยื่อแรงงานพวกหาเช้ากินค่ำพวกที่คุยเคลียร์ให้พวกคุณได้สุขสบายพวกคุณต้องหันมาดูที่ว่าพวกเรามันเป็นยังไงมั่งตอนนี้พวกคุณจะเอาพวกเรามาเป็นขี้ข้าคนตลอดมันไม่ใช่แล้วโลกเขาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้หยุดทำเถอะอายชาวโลกเขาดอกขมิ้นขอพูดแค่นี้พี่คมเคียวเอาต่อเลยค่ะครับ ก็ถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายนะนกขมิ้นเรายังมีเวลามาพบปะกับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของทางสถานีเรานะครับทางสถานีนปช. USA นะครับอยู่กันเป็นประจำนะครับโดยวิทยากรเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเหมือนอย่างที่เราเคยทำกันมานะครับเกือบ1ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็เรามาหยุดพักช่วงที่เกิดเหตุวิกฤตนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราเปิดประเด็นด้วยเรื่องของอาจารย์สุรชัยหายตัวไปนะครับจนวันนี้